ยังอยู่กันที่อีกหนึ่งเรื่องเศร้านะครับที่คองโกก็พบว่ามีภูเขาไฟก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับพ่นลาวาขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนครับภูเขาไฟนิรากองโกใกล้เมืองโกมาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเรียกว่าดีอาร์คองโกหนึ่งในภูเขาไฟที่กำลังแรงที่สุดในโลกก็ปะทุตัวครับพ่นเปลวลาวาสีแดงขึ้นสู่ท้องฟ้านี่จากภาพก็จะเห็นนะครับว่ารุนแรงเลยครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงของกำมะถันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการออกประกาศแผนอพยพประชาชนในเมืองดังกล่าวหลังจากภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดในเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นภูเขาไฟนิรากองโกพ่นกลุ่มควันแล้วก็ลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลากลางคืนกลายเป็นสีแดงอย่างน่าสะพรึงเหนือเมืองโกมาซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ2ล้านคนนะครับการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้สร้างความตื่นกลัวครั้งใหญ่ให้กับประชาชนในเมืองโกมาซึ่งพากันเร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยข้ามพรมแดนเข้าไปที่รวันดาประเทศเพื่อนบ้านโดยจำนวนมากเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดินเท้านะครับในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เราก็จะเห็นนะครับว่าประชาชนเนี่ยก็มีเดินทางเข้าไปรวมไปถึงเด็กเล็กมุ่งหน้าสู่พรมแดนพร้อมกับสิ่งของมีค่าและก็สิ่งของจำเป็นซึ่งจากข้อมูลนะครับเมืองโกมาอยู่ห่างจากพรมแดนรวันดาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นส่วนที่กรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกนายกรัฐมนตรีก็จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศแผนการอพยพสำหรับประชาชนในเมืองโกมาและรัฐบาลเองก็กำลังหารือถึงมาตรการเร่งด่วนที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้แหล่งข่าวของสหประชาชาติก็แถลงนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์สังเกตการของ UN ได้มีการเผยแพร่ภาพลาวาซึ่งปรากฏว่าไม่ได้ไหลไปทางเมืองโกมาหรือพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นภูเขาไฟนิรากองโกตั้งอยู่ห่างจากเมืองโกมาไปทางเหนือประมาณ10กิโลเมตรระเบิดครั้งหลังสุดนะครับในปี2002ซึ่งครั้งนั้นเองมีผู้เสียชีวิตมากถึง250คนแล้วก็ส่งผลให้มีคนไร้ที่อยู่อาศัยอีกจำนวน 120,000 คนในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรวันดาก็แถลงนะครับว่ามีประชาชนประมาณ 3,000 คนข้ามพรมแดนจากเมืองโกมามาแล้วส่วนสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าทางรัฐบาลได้มีการใช้โรงเรียนหลายแห่งแล้วก็ศาสนสถานเป็นที่พักหลบภัยชั่วคราวแต่ก็มีหลายคนพากันหลบหนีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงทางตะวันตกของเมืองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ